ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนะครับได้สร้างระบบการทำงานใหม่ให้เกิดขึ้นในโลกซึ่งรวมทั้งกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปทางการศึกษาซึ่งเด็กสมัยนี้เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีในการที่จะสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ใช้กระบวนการทางปัญญาของตัวเองในการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองในฐานะที่เป็นครูเราคงไม่มาตั้งคำถามว่าเราจะยอมรับเทคโนโลยีเหล่านั้นหรือไม่เพียงแต่ว่าเราควรจะต้องตั้งคำถามว่าเราจะใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือลักษณะทั่วไปลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงใหม่หรือเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่เราว่ากันแล้วก็รวมทั้งกระบวนการที่จะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ดีที่สุดดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่เราควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆที่มีความสำเร็จเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับยุคให้เหมาะกับสมัยได้ต่อไปซึ่งคอนเซ็ปต์แล้วก็เนื้อหาที่ควรจะต้องรู้นี้จะรวมอยู่ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาซึ่งขอเรียนเชิญทุกคนมาร่วมกันเรียนรู้นะครับ